วัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองครับหรือ DIY มารถตัวอย่างของเราเนี่ยนะครับคือรถสกูตเตอร์แล้วกันอันดับแรกนะครับก็ต้องดูอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เป็นประแจแหวนปากตายได้หมดนะครับหรือเป็นบล็อกตอกแกะอย่างนี้ก็ได้ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือถาดถ่ายน้ำมันขึ้นแต่ถ้าที่บ้านไม่มีก็ใช้กะละมังเอาก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแล้วกันอันดับแรกหาน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องส่วนใหญ่จะอยู่ด้านใต้เครื่องนะฮะจะประมาณนี้นะครับเราปล่อยน้ำมันเครื่องลงมาเอาถ่านรองไว้อย่างนี้นะฮะอย่าลืมเปิดฝาข้างบนนะหลังจากที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องหมดแล้วนะฮะทีนี้เราก็มาดูว่าตรงบริเวณนี้มีสกปรกคราบสกปรกอะไรไหมเราก็ทิชชู่แล้วกันเอาทิชชู่เช็ดแล้วก็ปิดน็อตกลับขึ้นไปครับการขันตรงนี้เนี่ยสำคัญนะไม่ได้ขันแน่นจนเกินไปหลังจากที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องออกเรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้เราคันนี้เราก็เลือกใช้ลิควิดโมลี่นะในการเติมเข้าไปเราปิดข้างล่างเรียบร้อยแล้วปิดน็อตเรียบร้อยแล้วที่เหลือเราก็แค่เติมครับอ่านคู่มือแล้วกันว่ารถแต่ละคันของผู้ชมทุกท่านเนี่ยใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตรที่ผมถืออยู่ที่มือเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือฝาปิดเติมน้ำมันเครื่องแล้วเห็นก้านตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คือไม้วัดน้ำมันเครื่องตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวสำคัญอีกตัวนึงนะครับที่จะบ่งบอกว่าน้ำมันเครื่องเราเนี่ยเติมเข้าไปแล้วเนี่ยระดับเนี่ยอยู่ถึงเท่าไหร่ครึ่งนึงหรือเต็มหรือล้นหรือจุ่มไปไม่เจอเลยตัวนี้ก็เป็นตัวบอกนะครับตัวสำคัญเลยเดี๋ยวเราเติมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูครับแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีการวัดให้เอาล่ะเราเติมน้ำมันเครื่องไปแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการวัดนะครับว่าไม้ตัวเนี้ยเราวัดยังไงกับระดับน้ำมันเครื่องนะครับจุ่มไปเลยนะฮะแล้วก็วางไปอย่างเงี้ยปกติไม่ต้องขันนะครับไม่จำเป็นต้องขันนะวางลงไปปกติอย่างนี้นะครับแล้วดึงขึ้นมาดูครับพอดีเป๊ะนะครับฝาตัวนี้บางคนนะครับผมเจอบ่อยมากเลยที่ร้านเนี่ยปิดมาจนไม่สามารถเอามือเปิดออกได้จริงๆฝาปิดน้ำมันเครื่องนะครับแค่ตึงมือพอนะเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองนะฮะวิธีง่ายๆคือผมขออนุญาตบอกงี้ว่าผมแนะนำในวิธีในแบบของผมละกันแต่ผมฝากไว้อย่างนึงนะครับว่าน้ำมันเครื่องที่เราถ่ายออกมาแล้วเนี่ยอย่าเอาไปทิ้งที่ท่อน้ำทิ้งนะครับผมขอเลยตรงนี้นะครับรักโลกกันทุกคนนะฮะเพราะว่ามันเป็นสารพิษเก็บไว้ครับเก็บกล่องใส่ขวดไว้เราแนะนำแบบนี้ดีกว่านะครับอย่าไปทิ้งนะรักโลกกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอยากให้ลองไป DIY เองวันนี้เป็นรถง่ายๆคือสกูตเตอร์เดี๋ยววันหน้าเราอาจจะเป็นรถบิ๊กไบค์แล้วกันนะครับที่จะต้องทำการถอดแฟริ่งบางชิ้นเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ